แม่เนี่ยไม่รู้จักคำว่าเกย์ทับเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะครับกลับมาอีกแล้วไม่ใช่อันนี้จากไม่ได้มาหลายวันนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยนะผู้ชายยกรถกี่ชุดนะครับอันนี้รอบไหนเนี่ย18จ้ารอบแรกยกรถ18ชุดค่ะสวัสดีค่ะนี่ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยยังคิดถึงกันเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิมจะดูวัตถุดิบก่อนนะจะไปไหนวัตถุสุกวัตถุดิบอันนี้วัตถุสุกนี่นี่เป็นยำ5ใครใช่แล้วค่ะยกรถไปแล้วด้านหน้า18กล่อง5ไข่กี่กล่องนะตุ๊กจ๋ารอบนี้5ไข่16อันนี้รอบไหนน้องฝนรอบที่1ค่ะรอบที่1นะมาช้าไปนิดเดียวนะเดี๋ยวดูน้องฝนเล่นไข่นี่เดี๋ยวมาดูเล่นไข่นะไม่ปลาใหญ่1ขวดใหญ่ยาวใหญ่ยาวขาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งอะไรวะขาวอวบขาวอวบนะนี่เป็นไข่ปลาหมึกนะครับอันนี้เป็นยำ5ไข่นะไข่แมงดาไข่แดงเค็มอะไรนะครับกองข้าวกองข้าวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงปูปูแมงดาแดงเค็มจะเป็นปูแมงดาแดงเค็มตกหล่นนะครับค่ะนี่เป็นยำ5ไข่นะครับภาพก็จะแวบๆนิดนึงนะครับต้านแสงไม่ไหวนะนี่อยากสปอตไลท์นะใช่ค่ะเบอร์อะไรครับเบอร์ว่ารักแถบก็ไม่ได้นะฝนตกไหมเนาะตกค่ะเมื่อวานตกแรงพี่แต่ทำอะไรหนูไม่ได้ฝนก็ทำอะไรไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้สงครามโลกครั้งที่2หนูยังผ่านมาแล้วเลย แค่นี้เด็กๆเรายังคิวแน่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกำลังเล็งรถพ่วงไว้อยู่เมนูร้านอาหารหนูต้องอีกหน่อยอนาคตจะกลับมาแล้วเล็งรถพ่วงมาแล้วไม่พ่วงอ่ะเป็นรถลากอ่ะพี่ต้องใช้ลากอ๋อรถพ่วงลากอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ต้องลากรถหัวลากเขาเรียกรถหัวลากใช่ไหมพี่ใช่ใช่รถหัวลากนะที่10ล้อมันลากกันใช่ไหมเล่นแบบนั้นเลย เปิดครัวบนรถเลยหนูลูกค้าคิดถึงเมนูเดิมไก่ทอดน้ำปลาเพราะว่าเด็ดมากเยอะแยะเลยเรามาจากร้านอาหารเราไม่ใช่เกิดจากร้านยำ แต่พอกินยำนานๆลูกค้าคิดถึงปีกไก่ทอดปีกไก่ย่างไก่อบโอ่งนึกถึงส้มตำเกาเหลาอะไรพวกนี้อันนี้5ไข่ชุดละ200บาท100บาทนะครับ FC ชอบถามมานะชุดเท่าไหร่เนาะ200นะครับมอน3โอเคจะดูยำเซอร์มอนด้านข้างนะตัดแล้วนี่วันนี้มาชุดสวยงามนะเขาจะเรียกว่าชุดอะไรดีนะโอ้โหกี่โลอย่าถามว่ากี่โล7ตัว7ตัวนะใช่เมื่อวาน10ตัวเมื่อวาน136บินในอนาคตนะ FC อาจจะได้เห็นนะอะไรนะหัวลากแซ่บซิ่งนะทีนี้ตั้งชื่อใหม่ไม่ซาเล้งนะเป็นหัวลากแซ่บซิ่งไปเลยซาเล้งอยู่เหมือนเดิมลากเกียร์นะมัน3ผมไปดูเซมอน3ที่เขาเรียกชุดอะไรอ่ะอะไรนะคะชุดนี้เขาเรียกชุดอะไรชุดหมานพี่ฮะชุดหมานแต่งสวยซะขนาดเนี้ยพี่หนุ่มพูดไม่ออกเลยเซ็กที่นี่แต่ไปซี่ที่บ้านแน่ออกสื่อนะหนูฮะออกสื่อเซ็กซี่จิ๊บเยอะอีกแล้วเซมอนจุกๆเหมือนเดิมนะครับ150บาท yes เอายางเลยอย่าหยิบงั้น
เครื่องลงนี่รีบมาหาน้องฝนเลยนะกลัวมาไม่ทันนะฝนตกไหมพี่อีสานไม่ตกเลยสักวันร้อนนัดที่นู่นใช่ใช่เขาบอกเพิ่งหยุดตกไปรู้แต่ช่วงพายุเข้าทางนู้นก็แรงมีอะไรบ้างคะสามไข่อ้าวเดี๋ยวมาดูยำสามไข่ปูปลาเมงดาอะไรอีกเจ็บบินรอบแรกอยู่นะครับแมงดาปูแมงดาแดงเข็มปูปลาหมึกปูปลาหมึกปลาหมึกนี่จ้วงกันแบบไม่ยั้งเลยนะนี่นะดวนเพลงไข่กันเลยนะมาไม่ทันยกรถแล้วนะครับกล่องอยู่ด้านหน้านะพี่เห็นแล้วครับ18กล่องเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ก็เก็บไว้ให้คนสวยถามไข่ปลาไข่อะไรนะกุ้งแช่น้ำปลา4ตักแบบไม่ยั้งเหมือนเดิมนี่กุ้งดองน้ำปลานะเป็นเมนูที่ชอบนะครับเรื่องเกิดนะเนี่ยทุกเนี้ยเป็นอีก1ร้านมาตรฐานยำเลยนะครับ2 3 4โอเคคุณฮะติ่ง1ชลบุรีนะตอนนี้นะโต๊ดไหมพี่โต๊ดไม่ได้ครับจะหมดตูดกลับบ้านโอเคถ้ามั่นใจก็เต็งเลยเต็งไปเลยครับแข้ง5ไปแข้ง5กลับไปโอเคเดี๋ยวมาดูหอยแข้ง5นี่นะเราจะได้ดูทุกเมนูนะไล่ค่อยๆไล่ออกนะครับไหนดูบรรยากาศหน้าร้านคนรอมาเดินเมารถนี่แน่นร้านเหมือนเดิมนะนี่รถมาจอดรอใช่ไหมฝนใช่ค่ะพี่นี่รถลูกค้ามาจอดรอนะดูดูลูกค้านู่นดูนะไปถึงนู่นนั่งรอกันนะลูกค้านี่สงสัยพี่หนุ่มต้องมีจ็อบเสริมแล้วทำไมอ่ะเช่าเสือเช่าเลยนะเช่าเสือเช่าเสือมาให้ลูกค้า yes น่าจะดีนะพี่ว่าไปคุยกับพ่อสิเนาะไม่ให้มาหรอกหนูซื้อสัมปทานไปแล้วจริงๆนะฝนนั่งนั่งหลังนี่เนาะจ้าทำแบบนั่งกินไปเลยจ้าหอยแครงอะไรต่อคะหน้าตุ๊กขาไข่ปูหมึกเมงดาป่ะไข่ปูหมึกไม่เอาข้าวโพดไข่ปูกับไข่หมึกไม่เอาข้าวโพดมะม่วงล้วนโอเคว่าปูหมึกไม่โพดมีเอฟซีเม้นมาสาวฝนตัดผมทรงนี้นะลุคนี้แบบแซ่บมากเอฟซีบอกขอบคุณค่ะชอบชอบชอบเขาบอกมันร้อนพี่เนาะอันนี้ม้าไม่เอาข้าวโพดเขียนก่อนม้าไม่เอากรุ่งม้าไม่เอาข้าวโพดม้าไม่เอาข้าวโพดโอ้ยพี่หนุ่มเมารถเนี่ยขากลับไปแวะไหนมาหรือเปล่าอันนี้อ่ะอันนี้ม้าบวกแดงเค็มม้าบวกแดงเค็มนี่ม้าไม่เอาโพดม้าไม่โพดเขียนด้วยอันนี้นี่ดีป่ะด้วยนะนี่มีข้าวโพดบินปิวบินปิวโอเคไปเลยมาค่ะพุ่งเขียนคะม่อนเขียนคะนับประของออกมาตรงนี้เสร็จนะครับนี่แล้วก็จะจ่ายไปด้านข้างนะนี่นะเมนูปลา
ด้านหน้าต้องถอดแมสไหมดีมาทำแมสดูดีนะเว้ยเดี๋ยวบินมันเอาบินรอบสองหนึ่งสองไม่ปลาขวดเล็กหนึ่งขวดครับอันนี้ใช้ถุงอะไรได้บ้างแล้วก็ปลาขวดเล็กสองขวดคือวันนี้ทยอยออกแล้วเนี่ยไปดูด้านข้างนะครับแม่สวัสดีนะครับแม่อันนี้สรุปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้กำลังอันนี้ไล่ตามบินเลยนะแม่เนาะเดี๋ยวไปห้าไข่ปกตินะน้องวัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่กำลังออกของเดี๋ยวมาดูตอนแจกของด้านข้างนะอันนี้เป็นคิวเลยนะอันนี้เริ่มจากคิวที่1ใช่ไหมน้องวัดตอนนี้คิวที่1ถึงคิว15กำลังเรียกลูกค้าครับนี่นะ1ถึง15กำลังเรียกลูกค้านะครับกากบาทถูกต้องแล้วก็ปลาปลาละปลาปลาหัวเล็กเขียวสวยนะของคุณพี่ไม่เอาปลาไม่เอาอินทราไม่เอาแล้วทักทายน้องวัดน้องวัดแต่งชุดอะไรแซ่บมากเลยพี่สั่งหรือยังคะคิวที่เท่าไหร่จ๊ะฮะใช่ไหมต่อไปนี้ต้องแซ่บทุกวันนะแป๊บเดียวหมายเลข4จ้านี่นะเดี๋ยวให้น้องวัดปล่อยคิวด้านนี้ไปนะครับนี่นะไม่เดี๋ยวหนูดูให้ปั๊บคิวคนมาต่อมาถึงเจอยำ5ไข่อีกแล้วอันนี้ยังอยู่ในรอบแรกใช่ไหมใช่ค่ะด้านล่างยังเป็นรอบที่1อยู่ถ้ารอบที่2ขึ้นสังเกตเลยว่ายกรถจะมาก่อนรายการใหญ่จะมาก่อนในแต่ละรอบใช่ครับอะไรคะหน้าสองตามของคืนหมายเลขอันนี้ไม่โอเคยำปูม้ายำปูม้าให้เนมันดูให้ดิเอาเนมาดูเดี๋ยวตัดตรงนี้ดูปูม้าจุกเหมือนเดิมแล้วก็100บาทเอาแดงเค็มใช่ครับพี่ที่ร้านกล้วยครับได้แล้วจ้าอันนี้5ไข่นะราคา200ลูกค้าไม่เอาไข่แดงเค็มไม่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเพิ่มให้จุกเหมือนเดิมนะครับนี่นะ200บาทเพนดูลูกค้าหน่อยลูกอันนี้จะเป็นรอบที่2อันนี้มีกี่อันมาแล้วนะรอบที่2แมวแดงเค็มแมวแดงเค็มอันนี้ปกติรอบที่2จะมาแล้วนะครับรอบที่2มาแล้วระหว่างรอของด้านหลังหนูก็จะเตรียมของตัวเองสั่งไว้หรือยังจ๊ะมาใหม่เหรอคะบัตรคิวจะอยู่ด้านข้างค่ะจะประจำอยู่ที่ตรงนั้นนะคะคุณลูกค้าปูมาไม่ได้ลดลงเลยนะครับเต็มกล่องเหมือนเดิมอันนี้ปูมาไข่นะคะไม่ใช่ไข่แดงเค็มยัดไส้นะคะโอ้ยไข่ ไข่แบบเยิ้มๆเลยนะไข่แดงเค็มไปยัดได้เหรอไม่รู้หนูเห็นเป็นข่าวกันอยู่พูดไปเล่นไปเฮ้ยเรื่องจริงเหรอจ้าปูหรือเปล่าปูม้าดองไงพี่ทำได้เหรอคือไข่อ่ะพอเวลามันแช่เย็นหรือเวลาฟีดจ้าไข่ไก่อะไรพวกเนี้ยพอมันเย็นอ่ะมันก็แข็งตัวมันก็ไม่ละลายเงี้ยหนูว่าแต่ถ้าผสมพวกเจลาตินหรืออะไรพวกนี้มันน่าจะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเรามารอดูยกรถชุดนี้นะว่ากี่ชุดมาแล้วจ้ารอที่สองนะยกรถนะ
เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ชุดนี้เลยนะครับเย็บแล้วจ้าผมยังเก็บจากอะไรกัน 1,600 บาทครับหากุ้งให้หนูหน่อยดิครับกุ้งอยู่แม่แม่แป๊บนึงทยอยมาทยอยมาไม่ทันไม่ทันไม่ทันมาสองยกคันนี้ไปค่ะอันนี้ข้างบนเขามีงานอะไรครับเสียงเพลงตึมๆอยู่งานกรองข้าวค่ะอ๋อมันเป็นงานเขาเรียกงานอะไรนะงานกรองข้าวของบางทรายค่ะอ๋อเขามีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับมีวันนี้วันเดียวค่ะเป็นพิธีเขาไหว้หอเฮียตีแล้วก็เหมือนตามประเพณีค่ะพี่ได้กุ้งดองน้ำปลานะมีอย่างที่สองนะยกรถนะแยกตรงนั้นก่อนแล้วใส่ไว้ในกล่องเลยนะชอบปูนี้ไข่เยิ้มๆเลยนะหมายเลข13จ้าตามด้วยหอยแครงนะครับคือยกรถนี่ชุดละ400บาทนะมีอะไรในร้านใส่ให้หมดทุกอย่างนะเกียดอ่ะหมายเลข14เจอเดี๋ยวเจอแซปซิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงจะไปฟ้อนเหรอคือแดนเซอร์ที่มางานวันนี้คือแดนเซอร์เซตที่จะถ่าย MV ให้หนูเหรอใช่พอดีเขามารับงานเตรียมใส่ฝากยกเดี๋ยวเจอแม่เดี๋ยวแม่ขึ้นไปเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนอย่าไปเก็บบรรยากาศจังจะแพ้เพลงนะครับเนาะมันเข้าใจเพลงเสี่ยงไหมพี่ฮะเสี่ยงไหมลำวงเขาจะเปิดเพลงมิกให้พี่ได้ไหมล่ะอะไรนะเพลงที่แบบมิกแล้วได้กลัวจะไม่มิกอะดิไม่มีมิกอ่ะยกรถนะครับเยี่ยมซ้ายขอไข่หมึกเทสไซนี่ก่อนแยกข้าวโพดนี่เราเห็นไหมเอานี่ไงแยกข้าวโพดมีแค่ห้าไข่ที่ไม่เอาข้าวโพดนี่ไงน้าไข่เลี้ยงหมาสวัสดีค่ะลูกใหม่ในขอแฟนคลับของดีนะผมสั้นไร้นมอารมณ์เกินหญิงกันหนูเนี่ยนี่ก็จะหั่นเซมอนเวลานะครับแล้วก็จะตามด้วย5ไข่นะครับสวยวันนี้ปิ้งเลยปิดร้านไปสัก1เดือนเต็มๆจะทำอะไรมาบอกคุณแม่หน่อยอ๋อหนูลงทางเฟซได้ทราบกันอยู่นะครับพอดีพี่วัดเขาบวชจ้าปูหมึกไม่เอาข้าวโพดถ้า FC ทุกท่านก็คงจะได้ทราบกันดีเพราะว่าหนูอัปเดตอยู่ตลอดปู
งดานั่นนั่นมาไม่เอาข้าวโพดเนจะไปกองข้าวใช่ไหมอันนี้ยกรถน้ำข้าวแล้วเนี่ยมาไม่มาพวกแดงเค็มอย่างกุ้งหนึ่งรอบนี้11กล่องนะคะพี่น้องข้าไข่3มา1ข้าไข่ไม่เอาแดงเค็มยกรถ2ลูกค้าเยอะมากใส่ถุงหมดเลยยกรถก็จะประมาณนี้นะครับก็บอกพี่ว่าพี่เนใส่ถุงให้หน่อยใส่ถุงหมดเลยกับหมดเลยนะตอนแต่พี่ไม่ได้บอกลูกคนไทยแม่ครับไม่ปลาร้าสองขวดไม่ปลาร้าขวดเล็กสองกระแซะให้หน่อยแล้วก็โอ้ยหนูเสียวหนูจะตัดสายพี่หนุ่มจังไม่มีปัญญาซื้อใช้นะโอ้ยเครื่องไม่กี่ตังเองนี่มาเจอเนี่ยนะอะไรนะหนุ่มคนด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับรถปลาร้าสองประจำอะไรสายเชียร์ร้านยำประจำชลบุรีเชียร์ร้านไหนก็ปังปังปังคนเนี่ยใครเร็วสิบสองกล่องกินไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยกรถฝากกดแชร์กดไลค์นะคะแล้วก็จะตามด้วย5ไข่นะครับแล้วก็โปะท้ายด้วยเซมอนนะสำหรับคลิปนี้ยาวแล้วนะเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวมันยาวไปแล้วโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปต่อไปนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะ